บทที่2มาเรียนแล้วเลิกเที่ยงค่ะเที่ยงผมจะไปหาคุณจิรินทร์ที่ตึกครับนี่จะเรียนอยู่แล้วยังเล่นไลน์อยู่ได้เปิดหนังสือได้แล้วบทที่สองขำอะไรอ่ะนี่แกขำอะไรนะมันเรื่องของอนาคตอ่ะฮะแล้วมันเรื่องอะไรบอกไม่ได้ขอบคุณเลยสบายมองอนองไม่โทรน้องค่ะเขียนค่ะไม่อยากเขียนน้องน้องไม่โทรน้องว่าอยากเล่นหุ่นยนต์คุณพาร์ทคุณพาร์ทอย่าเสียงดังเลยครับเดี๋ยวนะคะฟังป้าก่อนนะคะเวลานี้เป็นเวลาเรียนคุณพาร์ทก็ต้องเรียนดูอย่างคุณก๊อฟกับคุณเจนนี่อ่ะยังไปโรงเรียนเลยโอ้ยพาร์ทอยากเขียนน้องน้องไม่โทรน้องที่โรงเรียนกับก๊อฟแล้วก็เจนนี่คุณพาร์ทขาคุณพาร์ทคุณพาร์ทอ่ะตัวโตเกินไปโรงเรียนเขาไม่รับแต่ไม่เป็นไรนะคะป้าน้อยจะสอนให้นะคะป้าไม่อยากเรียนน้องน้องไม่โทรน้องกับป้าน้อยโอ้คุณพัดก็ป้าตั้งใจสอนให้ไงคะใจเย็นๆค่ะใจเย็นๆใจเย็นๆนะคะเป็นอะไรลูกงอแงอะไรครับคุณลุงคุณพัดน่ะไม่ยอมเรียนหนังสือค่ะไม่รู้ให้ใจไม่ออกออกก่อนออกก่อนลุงจะมาเอาเอกสารงานของบริษัทอ่ะพัดขึ้นไปเอาเอกสารกับลุงไหมจะได้ไม่ต้องเรียนไฟเลยครับไปไปอุ้ยไปเลยไปเลยเอาเอ้ยเอ้าป้าคุณดูไปไหนแล้วล่ะคะขึ้นไปข้างบนคุณพัดไม่เรียนหนังสือนะไม่ว่าอะไรสักคำแถมชวนขึ้นไปข้างบนคุณนันูได้ตามใจหลานไม่เข้าเรื่องป้าเรามันเป็นแค่ลูกจ้างเขาเจ้านายเขาจะตามใจลูกหลานเขายังไงก็เรื่องของเขาป้าอย่าบ่นนักเลยนะเพราะว่าเดี๋ยวเกิดวันไหนอะซวยคุณนันูเกิดได้ยินเข้านะป้านะป้าจะตกงานตอนแก่ไม่รู้นะจะป้าจะได้ยินก็เพราะเธอเสียงดังไม่ต้องมาสอนฉันป้าแก่แล้วนะเฮ้ยงงนะพูดได้ยังจะมาเฮ้ยตามใจไม่เข้าเรื่องจริงๆพัดพ่อเขาเคยให้สมุดที่มีลายมือพ่อเขาอยู่ข้างในกับพัดบ้างไหมเคยครับแล้วอยู่ไหนล่ะอยู่ในห้องนี้แหละครับแต่ที่ไหนพัดก็ไม่รู้ครับงั้นไม่เป็นไรเอางี้เดี๋ยวลุงหาเองแต่สมุดนั่นน่ะเล่นขนาดไหนสีอะไรเล่มขนาดนี้หน้าปกสีขาวสีขาวแล้วข้างในก็จะมีบรรทัดแล้วก็ตัวหนังสือที่คุณพ่อเขียนไว้เต็มไปหมดเลยครับเต็มไปหมดเลยครับลุงปิดเล่นกับคุณยนต์ได้ยังครับเอาเลยไปเล่นเลยไปเล่นไปเลยน้าเอ้ย
ขนซ้ายมาขาขวาขึ้นมาเกาะหน้าอกผู้ร้ายต้องโดนชกด้วยหมัดขวามหาปลัยชกเสร็จต้องใส่เกาะเสร็จแล้วเฮ้ยถ้าโปรเจกต์นี้เป็นจริงแล้วเว้ยแกได้เป็นเทวดาแน่เลยอ๋อเอ้ยหัวจ๋าไม่ได้อยากจะขัดคำสั่งเมียนะจ๊ะแต่เพื่ออนาคตอ่ะหัวจ๋าจำเป็นจ้ะแขนซ้ายมาขาขวาแล้วขึ้นมาเกาะหน้าอกผู้ร้ายต้องโดนชกด้วยหมัดขวามหาปลัยเฮ้ยชกเสร็จหยุดท่องความมาบ้านาทีได้ไหมหนูหูลองดกผ่านโทษนะสมุดแม่เนี่ยมันสำคัญกับลุงมากนะพอจะนึกออกไหมว่าเอาไปไว้ที่ไหนอะลูกตอนนี้พอได้แต่คิดถึงพี่พงษ์อ่ะก็เลยนึกไม่ออกว่าสมุดเอาไว้ที่ไหนแต่ถ้าพี่พงกลับมาเมื่อไหร่พัดก็ไม่ต้องคิดถึงพี่พงแล้วพัดก็จะจำได้ว่าสมุดอยู่ที่ไหนจ้องท่องไว้อย่าแล้ววิ่งเข้าใส่อยากผมอยากออกไปข้างนอกเฮ้ยออกได้แล้วอยากผมอยากเข้าบ้านเฮ้ยเฮ้ยวิธีจับสิ่งของจ้องจับยกปล่อยจ้องจับยกปล่อยจับจับยก
ิดทีวีเสียงดังข้ามบ้านขนาดนี้ไม่รู้จะเกรงอกเกรงใจชาวบ้านเขาบ้างเลยหึออกไปโรงเรียนกันไม่ใช่หรอทำไมกลับมาเร็วนักอ่ะว่ารีบกลับมาปาร์ตี้อ่ะอีสสารมีพลังงานไม่เท่ากันพลาสติกมีพลังงานมากกว่ากระดาษก็ต้องใช้พลังในการหยิบมากกว่าเฮ้ยจับได้แล้วมีหมดเลย